ตอนนี้คดีสิ้นสุดแล้วทางกรมอุทยานจึงขอทำลายซากแล้วมูลค่าของของกลาง3ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ก็ชาวเวียดนามนะคะจำคุก7เดือนหลังจากนั้นเราก็ขยายผลมาอีกนะคะทำให้จับผู้ต้องหาชาวไทยได้อีก1คนนะคะเป็นคนอุ้มผางจังหวัดตากก็โดนตัดสินรอลงอาญานะคะหยิบถือเลยค่ะคนละ1ชิ้นหยิบเลยนะคะใส่เลยค่ะอันนี้เป็นส่วนหัวนะคะมีเขี้ยวเขาบอกส่วนหัวฟันจะขอท่านประธานยืนตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเตาความร้อนสูงขอใส่เองเลยก็ได้ค่ะท่านผู้ในการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะอีกหลายชิ้นใส่ลงไปเลยค่ะหมายเลข3ตัวเดียวอันเดียวค่ะผอ.หมายเลข18ค่ะตัวเดียวอันเดียวค่ะเล็บนะคะส่วนที่มีมูลค่าอีกอันนึงก็คือเล็บเสือนะคะหมายเลข17เล็บเสือนะคะขอซี่โครงเลยค่ะท่านตำรวจงานของเรานะคะ23ทรัพยากรวันนี้ก็มานะคะค่ะครั้งนึงค่ะว่ามันสะอาดแล้วจริงๆนะคะหมดแล้วจริงๆนะคะขออีก1รูปนะคะเดี๋ยวมีผู้สงสัยเดี๋ยวท่านจะต้องไปช่วยเราขึ้นศาลนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญท่านประธานค่ะนะคะขอเป็นภาพว่าหมดแล้วจริงๆนะคะหมายเลข2นี้จะเป็นเที่ยวเสือ4ชิ้นที่เราส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปแล้วนะคะจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าชาติรวมกับจัดงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้กิจกรรมที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกอันก็คือเมื่อวันที่10ตุลาคมพ.ศ. 2561นะฮะคือตอนนั้นน่ะผมก็ยังเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่14ที่จังหวัดตากนะฮะก็ได้รับแจ้งว่าทางสถานีตำรวจของอำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยได้จับชาวเวียดนามนะฮะมีการนำซากเสือโคร่งเนี่ยมาจากชายแดนก็คือที่แม่สอดจังหวัดตากซึ่งจะขึ้นรถทัวร์ไปยังจังหวัดมุกดาหารนะซึ่งเรื่องนี้ทางคดีถือว่าขึ้นสุดแล้วนะฮะทางเราเนี่ยทางสำนักงานพื้นที่รัฐที่11ได้นำของกลางเนี่ยขออนุมัติทางท่านทิบดีแล้วก็ทางสถานีตำรวจเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำลายซากเสือโคร่งต้องไปสร้างแหล่งน้ำแหล่งหันข้างในป่าก็เราจะได้รับผลกระทบก็ห้วยกระโปงบงเคาะเขตน้ำล่าประกาศใหม่นั่นช้างอกช้างหลุดมาจากภูหลวงจังหวัดเลยนะครับมาก็30 40ตัวก็ต้อนกันไปต้อนกันมาก็กำลังหาแนวคิดว่าจะทำพื้นป่าเชื่อมเป็นคอริดอร์ชาวบ้านก็ทำกินไปเราไม่ได้เวียนคืนที่แล้วก็เขาปลูกอะไรนี่เราก็รัฐก็หาทางหรือพวกซีดอาร์หาทางช่วยเหลืออย่างโรงงานน้ำตาลอย่างเงี้ยครับก็ประชุมระหว่างจังหวัดกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติและสืบเนื่องจากในอดีตมีการสัมปทานป่าไม้และสถานการณ์การบุกรุกการทำลายป่าไม้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น